ใครที่มีพ่อมีแม่ที่แก่ชราอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าในสุรอิสรานี่อิมมายับลุกันอินดะกันกิบรออะฮัดูมาเอากีลาหูมาเมื่อพ่อแม่ของเจ้าลุกเข้าสู่วัยชราคนหนึ่งหรือสองคนเมื่อเขาแก่ชราอัลลอฮฺพูดว่าเมื่อพ่อแม่ของเราแก่ชราช่วงเวลานี้แหละพี่น้องต้องดูแลหัวจิตหัวใจของเขาให้ดีที่เคยหนักแน่นที่ไม่เคยสะทกสะท้านอะไรจะเริ่มเป็นก่อนตอนนี้แหละแต่เหมือนฟ้าผ่าพี่น้องลูกดันมาบอกกับพ่อแม่ว่ามาไปอยู่บ้านคนชราไหมลูกคนไหนบางอาจกล้าพูดขนาดนี้พี่น้องพึงรู้เอาไว้นะทัศนะผมทัศนะผมนะครับผมถือว่าลูกคนนี้คือลูกเลวเพราะในตันบีฮุนกอฟิลินบอก10รายการที่ลูกพึงจะต้องคืนสนองให้กับคนเป็นพ่อแม่ถ้าท่านเอาไปไว้บ้านคนชราจะเอาข้อไหนไปสนองจะเอาข้อไหนไปคืนให้กับพ่อแม่รู้หรือเปล่าว่า10รายการนี้ลูกต้องทำอะไรคืนให้พ่อแม่มั่งอย่าหวังพี่น้องว่าจะทำได้เด็ดขาดขอดูอานะผมให้ดูอาคนแก่ต้นหนึ่งใครที่แก่ชรามีลูกทำท่าจะเอาใส่ตะกร้าไปไว้บ้านคนชราหรือพี่น้องยังไม่แก่ชราแต่มีลูกอ่านดูอาต้นนี้อัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบรีอ่านดุอาต้นนี้รอเอาไว้พี่น้องเพราะถ้าไปอยู่บ้านคนชราแล้วเดี๋ยวจะอ่านไม่ทันดุอาต้นนี้เนี่ยอัลลอฮุมมาอินนีมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อาอูซุบิกะข้าพระองค์ขอความคุ้มครองให้พ้นจากมินัลกัสลีความขี้เกียจวะซูอิลกิบรีและวัยชราที่ตกต่ำด้วยเถิดอุลามะบางท่านบอกดุอาต้นนี้คือดุอาป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตพ่อแม่ที่จะถูกส่งให้คนอื่นเลี้ยงก็โรคนี้แหละผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังนะใครที่เป็นต้นเรื่องนี้ขอมาอัพอย่าโกรธผมมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งพี่น้องมีลูกอยู่ประมาณ 3-4 คนเวลาแม่แก่ชรานั่งรถวีลแชร์นั่งรถวีลแชร์พี่น้องลูก 3-4 คนทำยังไงกับแม่ที่แก่ชรารู้ไหมตกลงกันว่าให้แม่ไปอยู่บ้านลูกคนละวันไปอยู่บ้านลูกเนี่ยคนละวันเต็มที่ให้ไม่เกิน2วันแม่ต้องย้ายไปบ้านมันอยู่ติดกันเนี่ยเป็นหลังๆหลังๆ 3-4 หลังเรียงกันฟังแล้วไม่น่าจะแปลกอะไรแต่ปรากฏว่าแม่ต้องเข็นวีลแชร์ไปเองเช้ามาหมดเวรของบ้านนี้เข็นวีลแชร์ไปบ้านนู้นผมถามพี่น้องว่าลองย้อนสภาพนึกด้วยจิตหัวใจของการเป็นพ่อเป็นแม่นะถ้าวันที่เราเป็นลูกเขาแล้วเขาทำกับเราแบบนี้ตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยจะรอดมาถึงทุกวันนี้ไหม